เรื่องของการแบ่งหน้าที่ภาระงานของรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่มีการแบ่งหน้าที่กันเมื่อวานนี้ผบ.ตร.แบ่งงานให้กับรองผบ.ตร.แล้วนะครับโดยมีการมอบหมายให้บิ๊กรอยเข้าไปดูแลเรื่องของกฎหมายแล้วก็คดีส่วนบิ๊กโจ๊กเองครับก็ขยับมาคุมเรื่องของความมั่นคงพร้อมกันนี้ยังมีการตั้งรองผบ.ตร.ใหม่อีก3นายขณะเดียวกันครับการแบ่งงานที่เกิดขึ้นเราพูดคุยกับผู้การแต้มอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลท่านก็ให้ข้อมูลบอกว่างานด้านความมั่นคงเนี่ยนะครับถือว่าเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวครับสมัยก่อนคนที่ดูแลงานด้านความมั่นคงเนี่ยในอนาคตต่อไปก็คือคนที่จะก้าวขึ้นไปเป็นผบ.ตร.ทุกคนครับพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลมองว่าการแบ่งงานรองผบ.ตร.ล่าสุดเนี่ยนะครับท่านคิดว่าคนที่พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผบ.ตร.แบ่งงานให้มีความเหมาะสมครับเพราะว่าจะต้องบริหารงานให้องค์กรเนี่ยดีขึ้นประชาชนมีความเชื่อมั่นและต้องทำงานได้โดยการที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานหรือบิ๊กโจ๊กขยับไปดูงานด้านความมั่นคงไม่ใช่เรื่องด้อยครับแม้ว่างานสืบสวนเนี่ยจะสามารถสร้างชื่อได้เพราะว่ามีการแถลงข่าวทุกวันอยู่หน้าสื่อทุกวันประชาชนเห็นผลงานแต่ถ้าหากว่าดูกันที่เนื้องานแล้วนะครับพลตำรวจตรีวิชัยท่านบอกว่าเรื่องความมั่นคงเนี่ยถือว่าสำคัญกว่าส่วนพลตำรวจเอกรอยอิงคไพโรจน์อาจจะด้อยกว่าเก่าลงมาบ้างครับรองสุรเชษฐ์เนี่ยจริงๆเขาโตมาจากด้านความมั่นคงนะเห็นไหมเขาเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองอะไรต่างๆและที่สำคัญที่สุดดูแลความมั่นคงเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยถือว่าคนดูแลความมั่นคงเนี่ยได้ขึ้นเป็นผบ.ตร.ร่วมทุกคนเห็นไหมส่วนเรื่องคุณลอยเนี่ยเอาละอาจจะโดนต่ำลงมาหน่อยเพราะมาดูเรื่องกฎหมายและคดีมันอาจจะไม่มีอะไรวูบวาบปุ๊บวาบแต่มันก็เป็นหน้าที่สำคัญในดูแลกฎหมายให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติใช่ไหมก็ถือว่ามีความสำคัญแต่ที่สำคัญที่สุดที่พี่น้องประชาชนที่เห็นที่ผ่านมาเนี่ยคนก็จะไปมองในเรื่องสืบสวนสอบสวนป้องกันปราบปรามดังนั้นงานเนี้ยผมเชื่อว่าบิ๊กต่อเขาต้องเอาใช้อยู่ประมาณ3เรื่องด้วยกันเรื่องแรกในการสืบสวนสอบสวนใช่ไหมซึ่งมันมีคดีคลาซังอยู่และก็มีคดีมากมายเนี่ยเขาต้องเอาคนที่ไว้ใจป้องกันปราบปรามใช่ไหมครับรองต่อโตมาจากป้องกันปราบปรามแล้วขณะนี้ก็มันมีความต้องการบ้านเมืองเราเหตุการณ์อะไรต่างๆโจรผู้ร้ายเยอะแยะอย่างเงี้ยเขาก็ต้องใช้คนของเขามวยสากล